สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกลับมาพบกันนะคะสำหรับตัวอย่างปากการุ่นที่เราจะให้ชมวันนี้นะคะก็มีหลากหลายแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นปาร์เกอร์ครอสลามี่นะคะอาร์ติเฟกรวมไปถึงดินสอร็อตติ้งนะคะก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับตัวรุ่นแรกนะคะสีสันสดใสตัวนี้เลยนะคะเป็นบอดี้ด้ามแดงนะคะถ้าเกิดใครชื่นชอบปากกาสีแดงนะคะตัวนี้ต้องจัดเลยนะคะพูดถึงแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ตัดกับสีทองค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เด็ดมากนะคะรุ่นนี้เป็นตัวปาร์เกอร์ Sonnet 17นะคะตรงนี้จะมีเขียนชื่อแบรนด์ของเขาปาร์เกอร์นะคะ Made in France ฝรั่งเศสนะคะเวลาเราสามารถที่จะทำชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะตัวด้ามตัวนี้นะคะเวลาทำมันจะออกกระท้อเป็นตัวด้านข้างในออกมาเนี่ยสีมันจะออกเป็นสีออกเงินๆแบบนี้นะคะบอดี้ตรงนี้เป็นตัวด้ามแดงนะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไหล่สีทองนะคะค่อนข้างที่จะสวยมากสีแดงก็เป็นสีตามที่เห็นในรูปนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับตัวด้ามนี้นะคะแล้วจริงๆแล้วนะคะเป็นรุ่นที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะเพราะว่าสีมันก็ค่อนข้างออกมาแบบสีสดแบบนี้นะคะไม่ได้แจ๋นจนเกินไปนะคะตัดกับสีทองเพิ่มความหรูหราเพิ่มขึ้นมานะคะการใช้งานเป็นตัวหมุนแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนหมึกได้ปกตินะคะโอเคสำหรับตัวถัดไปนะคะลองมาดูกันในส่วนของตรงนี้กันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบรนด์ลามี่นะคะชื่อรุ่นของเขาคือตัวรุ่นลามี่ออสตานะคะสำหรับตัวออสตาเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ทำมาจากโลหะนะคะเป็นอลูมิเนียมนะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะยิงเลเซอร์ได้นะคะออกมาก็จะได้เป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเราสามารถที่จะทำชื่อได้ยาวได้เลยนะคะมันมีพื้นที่ในการลงได้นะคะแบรนด์ลามี่ก็จะมีเขียนชื่อแบรนด์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตูดกันสำหรับแบรนด์ลามี่นะคะเป็นปากกาสัญชาติเยอรมันนะคะตรงนี้ก็มีระบุทั้งตัวด้ามทั้งตัวหมึกแล้วก็แพ็กเกจกล่องนะคะเป็น Made in เยอรมันทั้งหมดเลยนะคะวัสดุนะคะรุ่นนี้ใช้งานเป็นการเปิดแบบนี้นะคะเวลาเปิดมาด้านในนะคะวัสดุตรงนี้มาจากพลาสติกนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นพลาสติกใสสามารถที่จะเปลี่ยนหมึกได้ปกตินะคะเวลาเปลี่ยนหมึกก็ถอดแบบนี้ได้เลยทุกตัวนะคะปากกานะคะมีวารันตีเกือบทุกรุ่นเลยนะคะก็บางรุ่นเนี่ยบางแบรนด์นะคะเขาจะมีเป็นใบนะคะบางแบรนด์ไม่มีเป็นใบอย่างปาร์เกอร์ก็จะใช้เป็นการรีจิสเตอร์ผ่านเว็บไซต์นะคะแต่สำหรับตัวร็อตติ้งเนี่ยจะเป็นดินสอนะคะซึ่งน่าจะไม่มีใบปารันตีมานะคะสำหรับแบรนด์ร็อตติ้งอันนี้เดี๋ยวเรามาดูรุ่นตัวนี้กันนะคะตัวนี้เป็นปากกาแบรนด์ครอสนะคะสำหรับครอสรุ่นนี้นะคะเป็นครอสคอนเวนไทน์นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะทำออกมาตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบปากกาครอสแล้วก็อยากได้ราคาที่ไม่เกินพันหนึ่งนะคะก็คือครอสรุ่นนี้นะคะมีราคาตั้งแต่เริ่มต้นต่ำกว่า1,000 บาทนะคะมีบอดี้ทั้งหมด5สีนะคะสำหรับรุ่นนี้นี้เรามาดูนะคะสีที่จะให้ชมวันนี้นะคะจะเป็นบอดี้สีดำเงาทองนะคะแล้วก็อีกด้ามหนึ่งตัวนี้นะคะสีสดใสนะคะเป็นตัวบอดี้สีน้ำเงินตัดด้วยอะไหล่สีเงินนะคะลองดูกันสีออกมาสวยมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีตรงแหนบของเขามีคำว่า cross นะคะนะคะสำหรับปกตินะคะเวลาที่เราจับนะคะตัวปากกาเนี่ยเขาก็จะทำชื่อกันตรงประมาณนี้นะคะก็จะสวยนะคะตัวนี้ได้สีทองสำหรับอันนี้เป็นตัวอย่างของลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้าถนัดมือซ้ายนะคะเวลาถนัดมือซ้ายลูกค้าก็เลยเลือกที่จะสลักชื่อทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เราจับนะก็เวลาจับก็จะได้ประมาณนี้นะคะชื่อก็จะออกมาเป็นแนวนี้สวยอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเลือกตำแหน่งในการที่จะทำชื่อได้นะคะว่าจะเอาฝั่งไหนอย่างไรนะคะสามารถลงได้สำหรับตัวถัดไปนะคะตัวนี้เป็นตัวปาร์เกอร์ IM Roro Ball นะคะลักษณะเป็นตัวทรงเปิดบ่อบางคนไม่เข้าใจถามว่าหมึก Roro Ball เนี่ยเวลาเขียนมันจะซึมออกมาไหมอย่างนี้นะคะคือ
การที่เราใช้นะคะเขียนว่าหมึกโรลเลอร์บอลเนี่ยมันจะเป็นหมึกเดี๋ยวกิ๊กจะลองเขียนให้ดูนะคะน้ำหมึกโรลเลอร์บอลมันจะเป็นเขาเรียกว่าหมึกซึมนะคะเวลาใช้งานอย่างลักษณะรุ่นพวกนี้เป็นตัวเปิดปอกเนี่ยก็นิยมสำหรับผู้ใหญ่นะคะที่เอาไว้เซ็นเอกสารแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบการปากกาแต่ละชนิดที่เขาทำออกมาเนี่ยมันก็จะแตกต่างการใช้งานนะคะถามว่าอย่างตัวนี้เวลาที่เอาไปช็อตโน้ตนะคะก็สามารถเขียนได้แต่มันจะไม่ลื่นแล้วก็เวลาเขียนมันอาจจะหมึกมันอาจจะไม่ต่อเนื่องเขียนเพราะว่าอย่างหมึกลูกรื่นอย่างตัวนี้นะคะอย่างตัวนี้เป็นตัวลูกรื่นนะคะหมึกน้ำหมึกจะเป็นน้ำหมึกแห้งนะคะเวลาเขียนเนี่ยมันจะลื่นแล้วก็หมึกแห้งเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะคะไหมอย่างตัวสีน้ำเงินเนี่ยค่ะเป็นลูกรื่นหมึกแห้งนะคะมันก็จะเขียนค่อนข้างลื่นส่วนหมึกซึมเนี่ยบางท่านถามว่ามันเป็นหมึกซึมที่เยิ้มกระดาษไหมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่เยิ้มกระดาษนะคะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยหมึกซึมโรลเลอร์บอลเนี่ยมันเป็นตัวน้ำหมึกของเขาอะค่ะมันเป็นส่วนผสมของน้ำนะคะผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขียนเราก็อาจจะเหมาะสำหรับการเซ็นเอกสารอย่างเงี้ยจะได้สีออกมาสดนะคะมีสีน้ำเงินก็มีเช่นเดียวกันคราวนี้พอมันเป็นส่วนผสมของน้ำเนี่ยการแห้งของหมึกเนี่ยมันจะง่ายกว่าก็หมายถึงว่าอย่างเช่นว่าเขาถึงจะออกแบบให้มันเป็นหมึกที่ทรงเปิดปอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือกันไม่ให้มันโดนลมถ้าเกิดโดนลมเนี่ยมันจะแห้งง่ายนะคะสำหรับลูกรื่นเนี่ยมันเป็นหมึกแห้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราซื้อไปนะคะการใช้เนี่ยหมึกลูกรื่นเนี่ยจะใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานกว่าสำหรับตัวหมึกซึมนะคะก็ใช้งานสีสวยสีสดนะคะแล้วก็เซ็นเอกสารสวยแล้วก็พวกผู้ใหญ่นะคะเวลาที่เขาพกเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ช็อตโน้ตนะคะลักษณะงานแตกต่างกันอย่างถ้าเกิดซื้อฝากผู้ใหญ่เนี่ยพวกโรลเลอร์บอลอย่างเงี้ยนิยมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวลูกรื่นก็เหมาะสำหรับบางท่านที่อาจจะเป็นรุ่น VIP นะคะผู้ใหญ่ที่ชอบพกแบบไม่อยากได้ทรงเปิดปอกเพราะว่ากลัวมันหายนะคะแต่สำหรับอีกกลุ่มนึงก็คืออย่างกลุ่มลูกรื่นก็คืออย่างพวกเนี้ยใช้การช็อตโน้ตที่ค่อนข้างเยอะลักษณะก็คือว่าเป็นการเขียนค่อนข้างมากหรืออาจจะฝากพวกสมมติถ้าเกิดเราจะฝากพวกเลขาหรือพวกอะไรที่เขาจะต้องมีช็อตโน้ตเยอะๆนะคะลูกรื่นอย่างเงี้ยก็จะเหมาะกว่านักศึกษานักเรียนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดฝากผู้ใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวหัวโรลเลอร์บอลแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปากกาเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะมีหลายด้ามเพราะฉะนั้นเขาก็จะพกไม่จำเป็นว่าผู้ใหญ่จะใช้เฉพาะแบบนี้ผู้ใหญ่บางท่านก็ชอบลูกรื่นแล้วว่าใช้ในงานแตกต่างกันนะคะก็ถ้าเกิดเป็นราพกพาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาไว้เซ็นงานเซ็นเช็คเซ็นเอกสารอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็จะรูปรักษ์ทำออกมาดูสวยงามนะคะแต่ว่าอย่างลักษณะพวกนี้ก็เป็นลูกรื่นนะคะก็เขียนได้ดีลื่นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมองหาปากกานะคะมันขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ที่เราใช้งานแล้วก็พกพาด้วยนะคะโอเคอย่างตัวเนี้ยก็เป็นหมึกซึมโรลเลอร์บอลเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างรามี่เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมในหมู่ของวัยรุ่นนะคะอายุประมาณไม่เกิน30หรือว่าไม่เกิน35นะคะประมาณนี้นะคะรามี่อย่างออสตาเนี่ยทำออกมาค่อนข้างหลายสีมากนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวจอตเตอร์รอยัลบูนะคะสำหรับตัวนี้เป็นโลหะทางด้ามนะคะตรงนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นตัวสีสแตนเลสเงินแบบนี้นะคะรุ่นถัดไปตรงนี้นะคะจะเป็นตัวอาร์ติเฟกนะคะสำหรับแบรนด์อาร์ติเฟกรุ่นนี้นะคะชื่อแบรนด์เป็นชื่อรุ่นของยูโรป้านะคะสียูโรป้ามีทั้งหมด4สีนะคะสำหรับตัวอย่างที่ให้ชมวันนี้เป็นตัวด้ามสีดำเงาอะไรสีโครมเงินนะคะตรงนี้ท็อปด้านบนเขาจะมีโลโก้ของอาร์ติเฟกอยู่นะคะเวลาที่ทำชื่อก็จะได้แบบนี้นะคะใช้เป็นลูกรื่นเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวดินสอบ้างนะคะสำหรับดินสอตัวนี้นะคะจะเป็นตัวดินสอโปรเฟชชั่นอลเลยนะคะรุ่น Rotting 600นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนตามหาค่อนข้างเยอะนะคะ Rotting 600ทำออกมาทั้งสีเงินแล้วก็สีดำนะคะบอดี้เป็นโลหะทั้งด้ามนะคะเวลาทำชีออกมาก็ค่อนข้างที่จะสวยมากเวลาที่จะเขียน
ตัวนี้เป็นบอดี้โลหะทั้งด้ามนะคะตัวนี้เป็น 0.5 นะคะมีทั้ง 0.5 แล้วก็ 0.7 นะคะสำหรับตัวนี้ก็หมุนบอกระดับความเข้มของไส้ดินสอได้นะคะน้ำหนักค่อนข้างดีเลยเขียนดีมากรุ่นนี้นะคะเป็นทรงหกเหลี่ยมแล้วก็บอดี้ตรงนี้เป็นโลหะเราก็สามารถที่จะมาร์คชื่อลงไปได้นะคะสำหรับตัวรุ่นนี้ตัวนี้จะเป็นตัวรอตติ้ง300นะคะรอตติ้ง300เนี่ยจะเป็นตัวพลาสติกตัวนี้ถ้าเกิดดูใกล้ๆนะคะมันก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะตัวด้ามก็ทำมาจากพลาสติกเช่นเดียวกันสำหรับตัวแหนบนะคะเป็นตัวโลหะนะคะเราก็สามารถที่จะมาร์คชื่อลงไปได้มีคำว่ารอตติ้งสวยงามนะคะก็แล้วแต่ว่าท่านใดชอบรุ่นไหนนะคะแล้วก็อยากได้ปากกาใช้งานลักษณะใดนะคะสำหรับบางท่านถ้าเกิดว่ามีคำถามนะคะหรือมองหาปากกาตัวนี้เป็นตัวด้ามสีขาวสวยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะมองหาปากกานะคะใช้เองหรือว่าฝากเป็นของฝากนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะแล้วก็ขอคำแนะนำได้นะคะจากแอดมินนะคะปากกามีหลายรุ่นมากนะคะแบบ 2-300 รุ่นนะคะสำหรับหลายๆแบรนด์รวมกันนะคะแล้วก็แต่ละรุ่นก็มีหลายสีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากตัวอย่างไว้เท่านี้นะคะสำหรับท่านใดมีคำถามนะคะสามารถสอบถามกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ